สมุทรปราการจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี2563และพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการและปล่อยขบวนรณรงค์การป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ.2564ที่บริเวณลานจอดรถห้างสรรพสินค้าแมคโครสาขาศรีนครินทร์ถนนศรีนครินทร์อำเภอเมืองสมุทรปราการนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานอ่านสารพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี2563พร้อมทั้งกล่าวเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี2563และพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการและปล่อยขบวนรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ.2564ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการดำเนินการจัดขึ้นโดยนายประพินวิทย์ละอองแก้วหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการได้เปิดเผยว่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มิถุนายน2548กำหนดให้วันที่26ธันวาคมของทุกปีเป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันที่เกิดสึนามิซึ่งเป็นภัยพิบัติรุนแรงที่สุดก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากจึงจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติขึ้นเพื่อกระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสูญเสียจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์และตื่นตัวเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติอยู่ตลอดเวลาประกอบกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ.2564ตั้งแต่วันที่29ธันวาคม2563จนถึงวันที่4มกราคม2564ในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวันเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาเดินทางไปท่องเที่ยวประกอบกับจังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดทางผ่านไปสู่จังหวัดอื่นและเป็นจังหวัดท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากรวมทั้งการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์รื่นเริงอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุในช่วงดังกล่าวสูงขึ้นกว่าปกติทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการจึงได้จัดงานดังกล่าวขึ้นพร้อมทั้งดำเนินการควบคู่กับการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19โดยการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนดำเนินงานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงรวมทั้งดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนให้ครอบคลุมทุกมิติตลอดจนเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19จากประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนโดยให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังแข็งขันอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่2564ทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน